คือตอนนี้สวัสดีครับช่างอ้อนครับอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อนะครับ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 สวัสดีครับช่างที่มหานครดงใหญ่นะครับครับอันนี้ผมวันนี้มีลูกศิษย์ลูกหาอยากจะรู้วิธีการรับแบตเตอรี่ครับรับแบตเตอรี่นะครับชัดชัดเลยนะครับเอาชัดชัดเลยนะจะถ่ายให้ดูชัดชัดเลยว่าใช้อะไรบ้างครับอาจารย์อ้อนใช้อะไรอันดับแรกนี่แบตเตอรี่นี่นะเราเอาจับให้เห็นชัดชัดเลยนะดูนะหนึ่งแบตเตอรี่ที่มันไม่คมคือมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่คมครับถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่คมคือฟันตัวบนกับฟันตัวล่างฟันมันเสียเราวิธีเราก็คือหนึ่งใช้สกุไลสกุไลให้มีสองด้านนะดูนะสกุไลนี่เขาเรียกไขควงมีทางแบนกับทางเหลี่ยมสมมุติแบตเตอรี่ตัวแบนแล้วก็เอาไขควงตัวเนี้ยขันออกขันอย่างนี้นะขันถอดฟันแบตเตอรี่ออกเนี่ยดูเลยนะฮะส่วนวิธีรับของผมเนี่ยผมใช้วิธีง่ายๆ1กระดาษทราย1แผ่นเบอร์800ถึงเบอร์900 800 900เนาะครับแล้วก็ไขควงตัวนึงเขาเรียกสกุไลนี่ขันออกมาอย่างนี้ขันแบตเตอรี่นี่ออกมาขันอย่างนี้นะฮะขันออกมาพอขันแบตเตอรี่ออกมาปุ๊บเราก็จะมีฟันแบตเตอรี่ออกมา2อันอย่างนี้นี่มันสีดำดำมากแล้วมันก็ไม่คมครับขันออกมาแล้วนะอันนี้ขันออกมาตัวนี้เป็นสแตนเลสครับก็ไม่คมเหมือนกันดูลักษณะที่มันไม่คมมันจะเป็นอย่างนี้ครับน็อตมี2ตัวครับแล้วเราก็เอาเศษผมนี่ออกให้หมดนี่อย่างนี้เศษผมเอาออกนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาผมโทษนิดนึงจากที่เราใช้สกุไลนี่ถอดน็อตออกมา2ตัวแล้วมันมีเศษผมติดอยู่เราก็เอาแปรงเนี่ยแปรงขัดรองเท้าหรือเป็นแปรงอะไรก็แล้วแต่เรามาปัดเอาเศษผมออกอย่างนี้นะครับปัดออกอย่างนี้ทีนี้ผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลย1พอเราปัดสะอาดแล้วแล้วก็ปัดฟันนะครับปัดฟันมันนี่สะอาดแล้วดูนะอันนี้เป็นฟัน2ชนิดที่ผมให้ดูว่าเราจะรับด้านไหนทีนี้ตัวนี้เป็นฟันเหล็กตัวนี้เป็นฟันสแตนเลสครับทีนี้เราจะดูว่าเหล็กกับสแตนเลสจะรับโดยวิธีไหนนี่มี2อันอย่างนี้ทีนี้เราก็มาดูอย่างนี้นะฮะว่าพอเราถอดออกมาให้เราตรวจดูว่าไอ้ตรงที่เป็นพลาสติกเนี่ยพลาสติกตัวเขี่ยนี่ก็เขี่ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะดูนะเดี๋ยวผมจะสวมให้ดูตัวเขี่ยเนี่ยตัวเขี่ยนี่มันโยกซ้ายโยกขวาแล้วมันสึกหรอแล้วมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาเราก็ใช้ครีมเนี่ยครับดัดฟันมันนิดนึงดูนะฮะจับมาแล้วก็มันจะหักไหมครับไม่หักเพราะว่าตัวเขี่ยนี่มันเป็นเหล็กอ่อนครับแล้วพลาสติกมารองพลาสติกมันถูกกดดันนานๆมันก็ดันขึ้นไปข้างบนมันไม่มีตัวกดครับแล้วก็เอาครีมเนี่ยดึงมันลงมานิดนึงแล้วก็เอียงซ้ายนิดนึงเอียงขวานิดนึงแล้วแต่ทางไหนมันไม่เข้าถ้ามันไม่เข้าทางซ้ายก็เอียงขวาเอียงซ้ายเนี่ยมันเอียงได้เอียงแล้วมันก็จะพอดีพอเราเอาฟันมันใส่ไปก็โยกดูว่ามันตึงถ้ามันตึงเราก็ใช้ได้ใช่ไหมถ้ามันตึงนี่ใช้ได้ถ้ามันยึกยักยึกยักยึกยักนี่แสดงว่ามันไปถูกกับขอบด้านข้างขอบด้านบนมันทำให้ฟันแบตเตอรี่คมแต่ไม่สามารถจะตัดได้ครับแล้วก็มาลองมาส่องดูมันมีฟันแหว่งอยู่เห็นไหมครับเนี่ยฟันนี่มันแหว่งอยู่เห็นไหมเนี่ยมันแหว่งอยู่เห็นไหมครับมันก็จะตัดผมไม่เข้าถึงเรารับมันคมขนาดไหนมันก็ไม่เข้าเพราะมันมีฟันแหว่งอยู่ครับฟันแหว่งอยู่ทีนี้พอเราดัดฟันเสร็จวิธีรับดูนะไม่ให้เสียเวลาวิธีรับเลยครับผมไม่ได้โฆษณานะแต่บอกว่ากระดาษทรายเบอร์ละ800เบอร์900เนี่ยครับใช้ร่วมกับกากเพชรเบอร์800 900เหมือนกันครับกากเพชรจะเป็นตัวขัดกากเพชรจะเป็นตัวขัดให้ตามมดให้ขนแมวมันหายครับถ้าเขาไม่มีล่ะเขามีไอ้กระดาษทรายอย่างเดียว800 900เนี่ยได้มั้ยใช้ได้ดูจะผมจะทำให้ดูนะครับผมก็จะเตรียมอุปกรณ์เสริมมาตัวนึงตัวที่ว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกกระจกเนี่ยกระจกตามบ้านเนี่ยหนาประมาณ3มิล6มิลก็ได้ครับเอามาวางกับโต๊ะที่เสมอครับแล้วเอากระดาษทรายเนี่ยพับครับ
พับอย่างนี้นะดูนะครับพับกระดาษทรายให้กระจกมันทับกระดาษทรายมันจะได้ไม่เลื่อนมันจะได้ไม่เลื่อนด้านนี้อีกไหมครับพับอย่างนี้นะดูนะครับเราพับกระจกพับกระดาษทรายเสร็จอันนี้เป็นโต๊ะหินอันนี้คือเราไม่มีกากเพชรแล้วนะไม่มีอย่างเดียวไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อันนี้อย่างเดียวก็มีอย่างเดียวแล้วก็ให้คนนึงช่วยกดก็ได้ดูนะตรงนี้ดูวิธีลับของผมนะครับครับอันที่1เอาตัวที่ดำที่สุดมาลงก่อนเนาะครับอย่างนี้นะนี่ดูนะครับอย่างนี้มันสกปรกมากแล้วก็ทำอย่างนี้นะวิธีลับวางแบตเตอรี่กับกระดาษทรายครับเอานิ้วมือ2อันนี่กดให้มันถูกเบ้ามันนี่อย่างนี้นะครับแล้วดึงห้ามดึงไปหน้าให้ดึงถอยหลัง1 2ทำ100ทีทำช้าๆ3 4 5เพราะกระจกมันเป็นแผ่นเรียบใช่ไหมครับ6ถ้าเราจะขัดให้ดูแค่6ครั้งเองมันขาวเห็นไหมครับ6ครั้งก็ขาวแล้วดูอันนี้ก็ได้เอา6ครั้งเนี่ยดูอันนี้นะดูนะว่าความมันดำขนาดไหนดูนะครับแล้วลองทำดูวางเหมือนเดิม100ครั้งเหมือนกันใช่ไหม100ครั้งเหมือนกัน100ครั้งเหมือนกันนะครับดึงถอยหลัง1ครั้งแต่ห้ามดึงวนห้ามดึงเอียงห้ามใสไปหน้าครับมันจะเสียเลยให้ดึงถอยหลังอย่างเดียวฟันจะเสียใช่มั้ยฟันจะเสียถ้าดึงอย่างงี้เสียครับแล้วดึงถอยหลัง1 2 3 4ดูว่ามันขาวมั้ยครับครับเห็นมั้ยครับขาวขึ้นเลยครับทีนี้ไอ้ตัวที่จะขัดสนิมเนี่ยเราใช้แปรงปัดเหล็กครับแปรงอ่อนแปรงละเอียดปัดเหล็กปัดออกแต่ไอ้ตัวคมเนี่ยเราใช้แต่กระดาษทรายตัวนี้ครับ1 100ครั้ง2ทําไวๆก็ได้เพราะว่ามันไม่เสียหายหรอก3อันนี้เอาด้านที่เป็นสีขาวใช่ไหมด้านที่เป็นคมด้านที่เป็นคมด้านที่เป็นคมนะครับนี่ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไง3 4ครั้งเองถ้า100ครั้งมันจะขนาดไหนใช่ครับเห็นมั้ยครับทีนี้เราเอาแว่นส่องพระเนี่ยมาส่องดูว่ามันเป็นตามดอยู่ตรงไหนมันเป็นตามดอยู่ตรงไหนถ้าเกิดถ้ามันตามดมากๆเราอาจจะถูอย่างนี้ก็ได้มันจะเสียไหมไม่เสียไม่เสียไม่เสียแต่ว่าเรามันจะไม่ดีเท่าไหร่เวลาครั้งสุดฟันใช่ไหมครั้งสุดท้ายให้ดึง100ครั้งดึงตรงแต่ไอ้อย่างนี้เขาเรียกขัดคือตามดตามดมันจะได้หายเนาะหายหนึ่งสองสามแต่ถ้าเราไม่มีตามดเราก็ดึงอย่างเดียวดึงอย่างเดียว100ครั้งหนึ่งสองสามนี่แค่3ครั้งเองดูความขาวครับอันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเรียบร้อยสมมุติว่าเราดึงไปแล้ว100ครั้งแล้วจะทำอะไรต่อครับจุดเน้นคือกระดาษทรายเบอร์800ถึง900ถ้าเบอร์อื่นไม่ได้ครับจบการรับวิธีดูนะฮะว่าขาวไม่ขาวครับทีนี้เรามาดูเอาตัวนี้มาดึงตัวสแตนเลสนี่ก็เหมือนกัน1ดูนะฮะล้างฟัน1 2สามทำให้ดูตัวบนก็เหมือนกันครับ1 2มันจะแตกต่างกันยังไงครับตัวเหล็กตัวสแตนเลสนี่ครับแตกต่างกันยังไงตัวสแตนเลสนี่มันจะดีกว่าใช่ไหมมันจะแข็งมากๆเลยแล้วก็ดีกว่าแล้วแพงกว่าอีกใช่ไหมแพงกว่าตัวนึงก็ตัดเหล็กก็จะดีเหมือนกันแต่ว่าคนใช้ต้องรักษาแต่สแตนเลสไม่ต้องรักษาทำแต่ความสะอาดใช้ได้เลยครับดูนะฮะทีนี้พอประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนี้เราก็ซื้อสแตนเลสไปเลยก็แล้วไปเนาะอาจารย์มัน300ครับ1,500ขาวนะครับสอนเฉพาะคนที่ไม่มีเทคโนโลยีนะครับครับถ้าคนมีเทคโนโลยีเขาจะไม่มาทำแบบนี้ครับเขาก็ใช้ตัวปั่นเครื่องปั่นเลยนะมีเครื่องปั่นมีเครื่องอ๊อกเครื่องเกียร์นะครับเรามาดูวิธีประกอบทีนี้ดูนะฮะสอนให้อันนี้ประกอบแล้วดูตัวนี้แล้วจับโยกแล้วไม่เสียหายไม่ดิ้นไปทางไหนไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามันเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็เอาครีมเนี่ยครีมเนี่ยมันสามารถบีบแต่ว่าเราไม่ต้องดึงนะแค่เอียงนิดเดียวซ้ายขวาดูว่ามันหนักทางไหนแล้วก็จับมันโค้งนิดนึงเห็นไหมครับตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ไม่เข้ามันต้องถอดดูทางในเป็นตัวน็อตอยู่ตรงนี้มันหลวมนี่คือวิธีดูประกอบปึ๊บใส่เข้าไปแสงจะอยู่ด้านนี้แสงอยู่ด้านนี้อ่ะโอเคได้เลยดูวิธีประกอบปึ๊บใส่น็อตให้ตรงหยิบน็อตมาใช้สกรูไลแฉก
แล้วเรื่องฟันครับเลื่อนฟันบอกวิธีการอันนั้นเดี๋ยวอันนั้นให้มันแน่นก่อนให้มันแน่นก่อนแน่นก่อนแล้วค่อยเลื่อนแล้วจะบอกวิธีให้นี่เห็นไหมดูวิธีนะปึ๊บช่างใหม่ส่วนมากก็จะใช้รุ่นแบบนี้นะรุ่นแบบนี้ทั้งหมดครับก็เราก็สอนเดี๋ยวทีนี้เราก็ดูว่าวิธีการวิธีการตั้งฟันปัตเตเลียนนี่ตรงนี้นะให้ฟันบนนี่ห่างจากฟันล่าง2มิลมิลนึงอย่างนี้นะแล้วมันจะตัดผมพอดีอย่างนี้มันห่างไม่ได้คือเราก็ดูแรงเลื่อนของไฟปัตเตเลียนอย่างนี้ดูนะฮะเราจะห่างเราก็ต้องขยับนิดนึงแล้วก็เคาะเอามือเราเนี่ยจับเอียงซ้ายเอียงขวาถอยหน้าถอยหลังถอยให้ได้น็อตให้มันได้ฟันบนห่างฟันล่าง1มิลฟันบนอยู่ด้านไหนครับฟันบนอยู่ด้านนี้ด้านบนด้านในด้านบนที่เราฟันล่างเนี่ยมันจะอยู่ตึงตัวแค่นี้เองนะฮะดูนะฮะปึ๊บพอขันน็อตเข้าไปแล้วก็เล็งดูอย่างงี้นี่ครับเล็งดูอย่างงี้แล้วขันให้แน่นขันไปให้แน่นอย่างงี้เวลาขันเนี่ยเราไม่ต้องไปขยับอะไรมากมายหรอกเอาดูให้มันตึงนี่เห็นไหมครับดูนะเห็นไหมครับพอมันห่างจากฟันบนห่างจากฟันล่างมิลนึงแล้วเราก็ตึงน็อตทีนี้เวลาจะตึงน็อตนี่เราก็ต้องขยับมาใกล้ๆตัวแล้วก็บังคับให้ตึงแล้วลองตัดได้แล้วนะเปิดสวิตช์ดูครับถ้าเสียงดังอย่างนี้เราต้องหยอดน้ำมันดูนะน้ำมันที่หยอดต้นเสียงอย่างนี้คือต้องหยอดน้ำมันเลยใช่ไหมครับเพราะมันต้องใช้แรงเสียดสีทีนี้เราก็ล้างฟันมันออกนิดนึงนั่นเห็นไหมมันเสียงมันจะหายดังแล้วครับนั่นทีนี้เรามาลองดูว่าเรารับเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดอย่างนี้แล้วก็ก่อนที่นำไปตัดหัวเขาเนี่ยดูนะฮะทีนี้เรามาดูลองเส้นผมดูลองดูว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าดูนะฮะที่เรารับมาใหม่ๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้ามันเป็นขนแมวหรือว่าถ้าเป็นขนไฟไหม้เนี่ยแสดงว่ามันไม่คมครับให้เราจับฟันให้จับเส้นผมนี่แย่เข้าไปดูอย่างนี้ครับทดลองดูอย่างนี้ถือว่ามันคมแล้วเห็นไหมครับครับนั่นเห็นไหมครับทำแค่3ทีเองเนี่ยดึงแต่สาธิตให้ดูว่าทำง่ายๆอุปกรณ์ที่เราใช้น่ะเห็นไหมครับคมแล้วขาดแล้วเห็นไหมครับดูได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองให้ผมดูก็ได้เอาดูว่ามันคมไม่คมผมจะรู้ว่าเจ็บไม่เจ็บดูนะฮะผมตัดผมตัวเองได้ด้วยดูนะฮะถ้ามันไม่คมผมจะรู้เลยเดี๋ยวขออีกคลิปดีกว่าครับได้ครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์น้อนครับสวัสดีครับ